สวัสดีครับดูคนที่ไหนเนี่ยผมก็จะรวมแถวนี้แหละครับเปิดกลางแป๊บแป๊บรอเปิดเอาละครับคุณผู้ชมครับผมต้อนรับนะครับทุกท่านนะฮะเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับผมอยู่ที่ทางหน้าสนามนะครับอานายานสเตเดียมนะครับนี่ครับด้านหลังครับก่อนเกมนะครับที่ทีมชาติไทยจะเจอกับทางนู่นครับไปดูบรรยากาศรถนักฟุตบอลมาแล้วครับด้านนู้นครับไทยแลนด์ช้างศึกนั่นเองนะฮะรถบัสทีมชาติไทยนะฮะนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับอากาศก็แดดจัดนิดนึงนะครับแต่ช่วงค่ำๆเนี่ยจะหนาวนะฮะนี่ผมอยู่บริเวณริมถนนนะครับอากาศดีนะครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้สบายๆอากาศแบบเย็นแต่ว่ามันจะแห้งๆหน่อยนะฮะนี่ฮะรถทีมชาติไทยกำลังจะเดินทางถึงสนามนะฮะนั่นก็ในส่วนของขุนพลช้างศึกก็เดินทางมาถึงเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ผมเจอแฟนบอลและแฟนบอลไทยนะครับนี่ครับการหน้าสนามนะครับตรงนี้เป็นจุดรวมพลนะครับจุดรวมพลทางเข้านะครับเป็นของส่วนของแฟนบอลนะครับนี่รายชื่อยังไม่ออกนะครับต้องรอสักพักนึงนะครับก็ระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะเข้มงวดมากนะฮะทั้งสื่อมวลชนด้วยรวมถึงแฟนบอลนะฮะไม่ต้องห่วงเลยครับการจัดการของทาง FC รวมถึงเจ้าภาพเองเนี่ยค่อนข้างจะดีเยี่ยมนะฮะยกระดับขึ้นมาเยอะมากนะครับตอนนี้ที่นี่ประมาณบ่ายสามนะครับแดดจัดเลยฮะผมใส่เสื้อกับแจ็คเก็ตกันหนาวอันนี้รู้สึกว่ามีเหงื่อออกแล้วแต่ว่าในช่วงเย็นๆนะฮะในช่วงเย็นๆสักที่เตะนี่ประมาณสัก5 โมงครึ่ง6 โมงทุ่มนึงเนี่ยเวลาที่ช่วงไทยลงสนามเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตรงนั้นอากาศเย็นแน่นอนแดดก็จะออกในช่วงนี้นะครับผมก็ไลฟ์ให้ดูบรรยากาศรอบนอกกันหน่อยมีแฟนบอลบางส่วนก็มารวมตัวกันบ้างแล้วครับพักอยู่ในนี้ที่นี่ใช่ไหมทำงานที่นี่ใช่ไหมครับไม่ก็เดี๋ยวไปอัมบาดามอเดี๋ยวคุยวันนี้นัดรวมพลกันเลยปะไปกันไปพร้อมกับกูเลยมาไปก็ได้มาไปพร้อมกับกูเลยก็ได้เวลาเลิกงานพอดีเดินเข้าไหนอ่ะตัวห้ามึงก็อยู่ข้างในกูอยู่ข้างหน้าลบตรงนี้เอา6เอา5ไปใช่มั้ย5ไปเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปซื้อพี่ไปทำงานที่นี่โอเคนัดดีใช่ไหมล่ะนัดดีป่ะล่ะ5ใบขนาดนกที่นกดีครับนี่ก็บ้านล่ะอยู่แล้วล่ะทำงานเกี่ยวกับบริษัทอะไรครับเป็นของญี่ปุ่นบริษัทครับอ๋อเขาเอานัดนี้ใช่เอามาด้วยตั๋วมาแล้วมีสมาคมคนไทยอะไรไหมครับที่นี่เวลาก็รวมพลกันทีนึงใช่ไหมมาอะไรก็หาอ๋อแสดงว่าโอ้จะไม่ซื้อมาตอนหน้ารอเหรอ50องศาอันนี้อากาศดีแล้วนะเนี่ยใช่ไหมฮะโอเคใช่ไปกาตาร์ตอน48ออกจากโรงแรมปุ๊บตอน6 โมงเย็นเดินลงมากับที่พื้นเนี่ยนี่ครับบรรยากาศด้านโดยรอบเดี๋ยวผมพาเดินไปทัวร์สักนิดนึงนะฮะระหว่างรอแฟนฟุตบอลไทยนะครับเมื่อกี้พี่เขาเล่าฟังบอกว่าอากาศนี่
บางทีนี่เหยียบ50องศาเลยนะครับถึงว่าทำไมเขาเลือกจัดช่วงต้นปีนะเพราะว่าอากาศแบบมันโอเคกว่าครับ20กว่าองศาต่างกันลิฟเลยนะครับ50องศากับฤดูกับบรรยากาศในตอนนี้นะอ่ะมีแฟนบอลชาวไทยมาบ้างนะสวัสดีครับครับเดินทางมาจากผมสยามสปอร์ตครับโอเคเราทีมเชียร์จากประเทศไทยมากี่วันแล้วครับเนี่ย3วันโอ้โหประตูนี้อ่ะประตู5เนี่ยสวัสดีครับเจอน้าหลิมครับเออน้องไปกับพี่นี่ครับรวมนู่นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราต้องกำชัยไปทุกที่จริงครับดีครับไปทุกที่จริงครับเป็นจุดแต่เราเข้าไม่ได้จุดรวมพลนะฮะจุดที่เหมือนกับทางเข้าทั้งหมดมันจะต้องมาเข้าจุดเดียวนะฮะตรงนี้นะครับนี่ครับก็ตอนนี้แฟนฟุตบอลนะฮะไทยนะครับที่เดินทางมาจากไทยด้วยแล้วก็คนไทยในอาบูดาบีก็มารวมพลกันตรงนี้นะครับเยอะอยู่ก็เริ่มเยอะแต่แดดนี่ร้อนมากใส่มาถ้าเต็มยศเลยนะร้อนในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่ครับนี่บุหรี่นี่เขายึดเลยนะครับสื่อมวลชนเองผมเข้าไปล่าสุดก็ใครที่ดูบุหรี่นี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเขายึดเลยทั้งไฟแช็กแล้วก็บุหรี่ส่วนแอลกอฮอล์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีขายนะครับที่ยุ้ยไม่มีขายแน่นอนครับจบเลยครับเรื่องแอลกอฮอล์ที่ไม่มีแน่นอนนี่ครับได้ตั๋วแล้วจอแดนนำออสเตรเลียเฮ้ยสงสัยปีนี้จะพลิกเยอะแล้วบอกข้างในแล้วว่าจะกลับ2พันโอ้ยนี่เด็ก2คนครับเป็นไงบ้างครับยังครับวันนี้คิดว่าชนะไหมเท่าไหร่ดีนักฟุตบอลถึงมาถึงสนามนะครับก็เดี๋ยวใบรายชื่อคงสักพักหนึ่งฮะจะออกนะครับหัวก็มีคนถามสอบถามเรื่องตัวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องน้ำนี่ครับมาเริ่มมารวมพลกันแล้วสวัสดีครับไม่จำนะนี่ครับ
ได้เลยครับได้เลยครับก็เปิดหัวแล้วนะรวมตรงนี้หน่อยเอาตรงนี้ใช่ไหมพี่รวมรถมีรถแถวนี้ครับกินตรงนั้นไหมอ๋อเลยครับซื้อมาด้านในสื่อเยอะไปกินอิ่มแล้วนี่นะฮะกล้องนี่ทุกคนครับเชิญครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ยกมือว่าครับผมนี่มารวมพลกันแล้วพี่โดมครับพี่โดมพูดเลยพูดเลยนะเข้าไปด้วยครับเข้าไปด้วยครับทั้งหมดเลยพี่เชิญหน่อยให้ไปร้องพี่ยักษ์ให้ไปร้องเพลงเนาะนี่ครับเอายังพี่โอเคเดี๋ยวเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแล้วก็กลับมาที่ไทยไฮที่ก็ลองไปเช็คครับที32ทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงเล่นนัดแรกฟุตบอลเอเชียนคัพ2019เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศก่อนเกมเมื่อวานนี้และผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับWe are Thailand Go 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 We cheer Thailand We are Thailand We cheer Thailand Oh No 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 Noเดินทางมาจากเมืองไหนครับผมดูไบฮะผมดีนะวันนี้ผลเกมเป็นไงพี่คิดว่ายังไงว่านะอาจจะไปเฉียดๆนะครับ2-1หรือ3-1วันนี้ถ้าชนะจ่าฝูงเลยนะพี่ชนะแน่ๆชนะแน่ๆครับพี่โดมครับเป็นไงพี่ก็คิดว่าผ่านนะพี่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทางบ้านครับช่วยส่งแรงใจให้ช้างศึกเลยครับรีบมานะครับมันมากน้าหลิมฝากข้อความถึงนักฟุตบอลหน่อยครับให้วันนี้สู้ๆครับผมพี่ก็เป็นการให้เลือกเองเราอยู่เมืองเนี่ยคือเราไปทำงานไปใครไม่มีตั๋วไม่มีใครมาตอนเนี้ยซัพพอร์ตเต็มที่ฮะเราก็จะเชียร์กันจนสุดเนี่ยมันก็แจ้งสื่อความรู้ตะกะลีตายแล้วเป็นลิงก์ที่เกียร์ที่น้องสู้ไม่ต้องรีบนะฮะสู้ให้ครับครับนี่ครับก็คือบรรยากาศนะครับการรวมพลของแฟนฟุตบอลนะครับไทยนะฮะ
ดูจากสายตาแล้วก็รวมๆ50คนนะฮะจุดรวมพลเขาก็จะเดินทางเข้าไปในสนามนะครับเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์นะฮะเราเองตอนนี้ผมก็รอใบรายชื่ออยู่นะครับสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีรายงานเข้าไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวจะส่วนความคืบหน้าต่างๆเนี่ยจะมีรายงานอยู่ตลอดนะครับก็รอติดตามในเพจสยามสปอร์ตนะครับขอบคุณครับ